ลองดูสูตรนั้นๆจะเป็นอะไรนะคะว่ามันจะเป็นตามถ่ายจริงไหมนะคะมาดูกันสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนุ่น Channel สบายดีพี่น้องสุภูสุขไอเอฟซีทั้งหลายคลิปนี้นะคะน้องสุนีที่ห้องหนังนานะคะกับคุณนันท์และก็น้องเมียนเองนะคะคลิปนี้นี่เราจะมาตำส้มตำกันอีกแล้วนะคะแต่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาตำไทยดิบเมนตำลาลัวตำซัวนะมุนีแบบเปลี่ยนบรรยากาศตำไทยเบื้องกันนะบอกคอยได้ตำไทยเนาะนันท์เนาะปกติเราจะตำใส่ประแดดตลอดลองดูสูตรนั้นๆจะเป็นอะไรนะคะว่ามันจะเป็นตามไทยจริงไหมนะคะมาดูกันพี่กี่ลูกนี่เอาคุณเป็นตะเพ็ดแท้นั่นนั่นเป็นน้องอ๋อพี่อาสมรู้ป่ะพี่กี่อ่ะไม่รู้ว่าสองพี่น้อยอ่อนอวนหรือว่าอะไรนะคะอ่อนอวนนั่นนั่นแล้ว1 2 4 6 8หวาย10ประมาณ10หน่วยพี่น้อยพี่เท่าไหร่อ๋อพี่เท่าไหร่เนาะเขาก็เลยใส่หลายเป็น10หน่วยพุ่นน่ะแย่แล้วนะคะกูอยากซิมนำมันเผ็ดนะคะนี่มะเขือเทศใส่มะเขือเทศแล้วจ้ะใส่3หน่วยพนักงาน3พี่หน่วยมันเย็นมะเขือเทศเย็นไหนตำไทยนะเย็นมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศแล้วก็มะนาวมันจะเป็นเปรี้ยวๆหวานๆเนาะมันจะรสชาติเป็นเปรี้ยวหวานนะสินะแต่ว่าวันนี้เราขาดกุ้งแห้งมาซาดีครบสูตรแต่เขามีถั่วลิสงถั่วเอาเองมะนาวใส่เป็นซองหน่วยเหรอบอนานาโบราประมาณมันสามสี่ยิ้มเหรอซิมมาก่อนสามสี่ยิ้มเราเออสามสี่บิงนะเออสามสี่ยิ้มลักษณะนามไม่เหมือนกันน้องโบเอฟซีเอิญยังโอ้อันนี้ใส่น้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลตะโหนดอันเดียวกันไหมนานาน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตะโหนดโอ้ใส่เยอะเลยเนาะไม่ใส่น้ำตาลธรรมดาจะเป็นน้ำตาลตามพริกโอ้ลืมข่าวมาได้แล้วเออแย่แล้วข้าวผงมัวข้าวผงมัวนะคะใส่ประมาณน้อยหนึ่งเท่ากับ25บาทนะใส่หลายไปแล้วก็พอดีกินไปผมลงเบิ่งไว้ก่อนเพื่อแบบยากต่ำกินเองอะนะเดี๋ยวเพื่อนหน้าอาจจะเป็นน้องนุ้นหรือน้องเวียต่ำต้องดูไว้ก่อนอาบันนี้ใส่เส้นมะฮุ่งนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยมะฮุ่งเฮาผสมกับมะฮุ่งเพิ่มหอมนะคะแล้วก็ใส่มะถั่วถั่วฟักเหงาบ่เป็นถั่วฟักเหงาถั่วปีนะคะเป็นถั่วปีเป็นถั่วฟักเหงาเนาะเฮาเก็บอยู่ส่วนทางเอกนะคะถั่วนี่นี่น่ากินมากจะแซ่บมากเลยเดี๋ยวชิมไหมโอ้ยขาดอันนี้ดูเป็นกลางนะเผ็ดทำแล้วก็เผ็ดเติมทุกอย่างเพราะว่าเราใส่เส้นเยอะไปนี่แล้วก็เราเสร็จได้น้ำมันหน่อยนะแย่แล้วนะคะเพราะว่าปกตินั่นนี่จะทานะต่ำแต่สับลาวแล้วนั่นน่ะเนาะนี่พอมาตับไทยกับเอาใหม่นะคะก็เลยเป็นกระเลื่องถ้าก็เลยเป็นงงงงนะคะจากรสชาติสิเป็นตะลึงมันบ่ค่อยอันยังบ่ลงตัวปานใดมันกินแต่ว่าเผ็ดมากคำแรกแย่แล้วนะคะเผ็ดได้หรือเปล่าแซ่บค่ะทุกคนเปรี้ยวเปรี้ยวนัวชิมชิมเบียร์ค่ะอยากชิมในโคกขนาดนั้นคือเราอยากชิมในโคกงงมากอะไรเบียร์เพราะยังหันหน้าไปทางนู้นสิ
นี้นะคะเรียกว่าเป็นเฮาใส่ถั่วถั่วนี่อาจจะมีส่วนดํานิดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเฮาถั่วที่มูนซื้อมาจากห้างหนึ่งแต่ว่าเราเอามาคั่วปกติถั่วนี้เขาจะเอาไปทอดนะคะแอมซอรี่นะคะโอ้ยแกเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะจะแซ่บนะคะเป็นแซ่บคักโอ้ยนะคะน้องเวียซิมนะมีแขกรับเชิญโดยคุณพ่อนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาซิมเพื่อจ่อพากินอยู่คนได้ยินแต่ว่าใส่พริกซิมหน่วยนะคนย่านเพชรนะนี่เพราะว่าตามไทยก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ซิมลงเลยอร่อยอร่อยอร่อยเปรี้ยวหวานเผ็ดจะเผ็ดมากน้ำมันแกงแล้วนะคะใส่พริกเผ็ดน้ำมันพริกเข้าหลายก็เลยใส่หลายนั่นเราพริกเขาหลายก็เลยใส่หลายเพิ่นวะแบบเลยอร่อยอยู่นะคะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานไหมพอถ้าไม่กุ้งกับสิบเอ็ดยี่สิบสั่งขึ้นมาเรากุ้งแห้งละกุ้งแห้งแต่ว่าไม่มีอยู่ร้านมันไม่มีนะเป็นไงเบียร์น้ำจีนก็มีใช่ครับทำไมขี้มูกย้อยน้องเบียร์กินสามคำเผ็ดเท่านี้อร่อยไหมเผ็ดเท่านี้โอเคอยู่เผ็ดเท่านี้หรือว่าเผ็ดน้อยลงกว่านี้พี่เบียร์ชอบพอดีโอ้เบียร์กินเผ็ดค่ะพี่พอสูตรต้องเผ็ดน้อยก็นิดหน่อยนุ่มเหมือนกันมาค่ะกินน้ำกันลืมเอิร์ธเอฟซีแล้วเฮาจัดก่อนนั่นกินถั่วโชว์เอฟซีหน่อยถั่วปีเราเผ็ดแล้วหอมถั่วปีฮะกรอบมากเป็นไงเบียร์กินถั่วนี่ยังเนี่ยชอบเบียร์เยอะอร่อยเพราะว่าบอกเขาจะกินตามไทยแต่นุ้นบอกรู้ว่าเขาบอกว่าเขาจะตำโคราชนี่เหมือนตำไทยใส่ปลาบ่รู้ว่าจริงบ่จริงไหมนั่นน่ะจริงบ่เดี๋ยวคราวหน้าเราต้องลองตำโคราชแล้วพ่อน้องซิมมาทำใหญ่เลยเดี๋ยวขอตัว FC เดี๋ยวกินเดี๋ยวกินจะขำก่อนจะไปเดี๋ยวคราวหน้าจะเต็มอร่อยนะคะอันนี้เขาก็กรอบธรรมชาติจากโคกเขาเองเฟ่เดี๋ยวขอตัวแล้วนะคะคลิปนี้เนาะกลับมากินตำบักหุ่งยุคงน้องนานะคะเดี๋ยววันนี้เป็นตำไทยเปลี่ยนเมนูบ้างนะปกติเขาจะกินตำซัวตำลาบเท่านั้นนะโดยประจำเนาะมึงลองเปลี่ยนตำไทยเบิ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะเป็นพี่จอยมาตำไทยให้กินก็ได้เดี๋ยวเอฟซีท้าติดตามพร้อมเด้อโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งกิ้งไว้จังหวะได้พาคลิปหน้าวันเราสิ้นวันนี้จะพา FC นี่ไปเบิ่งวันมูเจ็กกิจกรรมอย่างยิ่งคงน้องหน้าหรือพาไปเที่ยวยุ่งใส่กันท่าติดตามน้ำเด้อก็ขอให้ FC ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโควิดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสบายดีบ๊ายบาย